รายการนิทานอาเซียนเป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยนะครับเด็กทหารสวัสดีครับสวัสดีจ้ากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในรายการนิทานอาเซียนจัดโดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการนะจ๊ะแน่นี่ต้นฮะน้องๆครับก่อนเข้ารายการนะจ๊ะนักเกียรติสมทองอ่ะโอ้โหแต่อ่านในเฟซบุ๊กมาโอ้โหเนี่ยคนนี้คันเขาเรียกว่ากลอนสั้นๆอ่านแล้วชอบอยากจะจดแล้วนะอ่านให้น้องๆฟังสักนิดนึงโอ้โหสงสัยจะเอาใจน้องๆกันเกินไปแล้วแน่ก็ต้องมีกันได้นะก็ได้เอาสักอันนึงเลยสักอันนึงเลยนะ อันนี้ชอบหวานจริงๆเลยเขาเขียนไว้ว่าห่วงยางไม่รู้เป็นของใครแต่ห่วงใยอ่ะเป็นของเธอโอ้เป็นไงเป็นไงโดนอ่ะโดนละสิโอ้โหเนี่ยสุดยอดเลยเนาะเอาอีกเอาอีกเอาอีกงั้นอีกสักอันนึงอีกสักอันนึงเอาอันนี้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 ชอบอันนี้ชอบเลยอ่ะเขาบอกว่าอยากเป็นเครื่องดินที่อยู่แอร์พอร์ตอยากเป็นตลอดที่อยู่กับคนไข้อยากเป็นหัวที่อยู่ไกลใจอยากอยู่ใกล้ๆคนแดดเธอเป็นไงหวานหยดหวานหยดเลยโอ้โหหวานจนเลี่ยนเลยแต่ก็อยากฟังอีกครับงั้นเอานี่เลยครับเอานี่เลยอันนี้นอดให้ไหนสองคนเลยฮะเฮ้ยเราสองคนเลยเหรอโอ้ดีนอกเลยเต้นเพื่อนกันนะต้องแดดนี้เนาะอันนี้นอดให้เลยนะจ๊ะสั่งนะรักจริงไม่ทิ้งขว้างรักจางในแนวแน่รักนี้ไม่เปลี่ยนแตรแต่รักแร้แกเหนียนจริงๆต้นเฮ้ยเฮ้ยอะไรมันไม่ไพเราะเหมือนเขาเลยอ่ะโอ้โหเอาเหอะเอาเหอะโอ้โหนี่ก็ว่าแล้วนะมันดูแบบมีพิรุธนะครับน้องๆแบบเหมือนทำดีเพื่อมีพิรุธอะไรบางอย่างเนี่ยนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปฟังนิทานกันดีกว่านะครับฮะจริงเหรอเอ้าวันนี้เป็นนิทานของประเทศฟิลิปปินส์นะครับและน้องๆครับเรายังเจอกับนะตอยเซนเบ้เหมือนเดิมครับเป็นนิทานเรื่องดาวกับเดือนครับโอ้ยน่าสนุกมากเลยนะครับและหลังจากนั้นครับก็ไปชมกันต่อนะครับเป็นเรื่องอะไรครับเราก็จะไปพับกระดาษกันต่อนะครับไปดูว่าพี่ปอมนะครับจะมาสอนพับกระดาษอะไรกันถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยจ้าไปชมเลยจ้าไปเลยครับรักแร้แกเน้นจังตำนานหันศานิทานอาเซียนมาแล้วครับตำนานหันศานิทานฟิลิปปินส์วันนี้เสนอเรื่องดาวกับเดือนนานมาแล้วบนสวรรค์มีดวงอาทิตย์ที่หลงไหลในความงามของแสงจันทร์และดวงจันทร์ก็หลงความเจิดจ้าของแสงอาทิตย์เมื่อใดก็ตามที่ดวงอาทิตย์เดินไปหาดวงจันทร์ท้องฟ้าบนโลกก็จะมืดมิดกลายเป็นกลางคืนที่เงียบสงบข้ารักเจ้ายิ่งนักดวงอาทิตย์บอกรักดวงจันทร์ทุกค่ำเช้าไม่นานทั้งสองก็ตกลงแต่งงานกันต่อมาดวงจันทร์ก็ได้ให้กำเนิดดวงดาวแสนสนมากมายส่องแสงสุกสกาวเต็มท้องฟ้าบนสวรรค์นอกจากจะมีดวงอาทิตย์และดวงจันทร์และดวงดาวต่างๆแล้วยังมีชาวสวรรค์อาศัยอยู่ด้วยทุกๆวันชาวสวรรค์จะทำนากันอย่างขยันขันแข็งเมื่อใดก็ตามที่ชาวสวรรค์ปักคันไถลึกลงไปในพื้นสวรรค์จนเป็นรูโบก็จะเป็นเหตุให้น้ำร่วงลงมาอย่างพื้นโลกกลายเป็นน้ำฝน
หรือหากรากต้นข้าวที่ปลูกไว้อย่างลึกจนทะลุพื้นดินแสงอาทิตย์ก็จะสอดส่องผ่านรูนั้นลงมากลายเป็นแสงแดดให้ความอบอุ่นแก่โลกท้องทะเลบนโลกช่างงามอะไรเช่นนี้ดวงดาวน้อยใหญ่มักรำพึงรำพันเมื่อเห็นเงาระยิบระยับของกันและกันบนผิวน้ำโดยหารู้ไม่ว่าแท้จริงสิ่งที่เห็นก็คือเงาสะท้อนของพวกตนดาวน้อยดวงหนึ่งพูดขึ้นว่าข้าจะเข้าไปดูใกล้ๆหน่อยดีกว่าว่าแล้วมันก็พุ่งจากฟากฟ้าหายลับลงสู่ท้องทะเลอันกว้างใหญ่เพื่อนดาวบางดวงนึกชอบใจจึงพุ่งตามลงมาบังเกิดเป็นดาวตกให้ชาวโลกเห็นในยามค่ำคืนและนี่ก็คือเรื่องราวตำนานการเกิดกลางวันกลางคืนฝนตกแดดออกและดาวตกนั่นเองครับคุณหนูวันนี้ในช่วงกระดาษพับรับอาเซียนกับพี่ปอมนะครับเราจะมาพับดาวกระจายกันนะครับดาวกระจายนินจานั่นเองสิ่งที่น้องๆจะต้องมีก็คือกระดาษสี่เหลี่ยมจัตุรัสแต่วันนี้ใช้ถึง2แผ่นด้วยกัน2แผ่นนี้เราพับไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับเริ่มจากการพับครึ่งพับครึ่งคราวนี้พับเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับพับ2แผ่นไปพร้อมๆกันเลยนะครับจากนั้นเราก็จะพับครึ่งอีกครั้งหนึ่งนะครับตามแนวยาวกลายเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่รูปทรงยาวๆนะครับก็ทำแบบเดียวกันทั้ง2แผ่นจากนั้นเราจะพับครึ่งนะครับตามแนวตั้งบ้างเพื่อที่จะได้อยากได้เส้นกึ่งกลางนะครับแนวนอนพับเสร็จแล้วกางออกนะครับมุม2มุมทางด้านบนนะครับก็จะเป็นมุมซ้ายบนมุมขวาบนเราพับเข้าหากันชิ้นขวาก็พับเข้ามาทางซ้ายชิ้นซ้ายเราพับเข้าไปทางขวาถ้าเอามาวางข้างกันแบบนี้ก็จะจำได้ง่ายนะครับว่าด้านบนเป็นเหมือนหัวลูกศรนะครับส่วนด้านล่างพับตรงกันข้ามนะครับก็คือถ้าเป็นของชิ้นทางขวาเนี่ยเราพับออกด้านข้างทางของชิ้นซ้ายเราพับออกด้านข้างแหวกออกจากกันแบบนี้ถ้าเอามาวางข้างกันก็จะมีลักษณะเหมือนกับลูกศรนั่นเองขั้นตอนต่อไปเราจะพับด้านล่างมาทางซ้ายส่วนด้านบนก็จะพับเฉไปทางขวานะครับส่วนชิ้นทางซ้ายทำตรงกันข้ามกันแบบนี้ได้รูปที่ตรงกันข้ามกันแล้วนะครับจากนั้นวิธีการประกอบเข้าเป็นดาวกระจายนินจานะครับก็คือเราจะพลิกชิ้นหนึ่งพลิกกลับด้านนะครับเลือกชิ้นขวาพลิกกลับด้านมาลักษณะเหมือนตัว Z นะครับเอาชิ้นทางซ้ายที่ไม่ได้พลิกเนี่ยนะครับวางทาบลงไปแบบนี้จากนั้นเราก็จะพับนะครับชิ้นทางขวาของเราเนี่ยพับมุมลงมาพับมุมลงมาเสร็จแล้วก็สอดเข้าไปในซองมุมล่างก็เหมือนกันนะครับมุมล่างก็พับขึ้นพับขึ้นเสร็จแล้วก็สอดเข้าไปในซองจากนั้นพลิกกลับด้านสำหรับชิ้นที่เหลือนะครับก็ทำเช่นเดียวกันนะครับพับมุมของดาวกระจายก่อนสอดเข้าไปในซอง
แล้วก็ทำอีกด้านหนึ่งเช่นเดียวกันแบบนี้นะครับเสร็จแล้วครับดาวกระจายนินจาของเราสำหรับสัปดาห์นี้นะครับช่วงกระดาษพับรับอาเซียนก็หมดเวลาลงแล้วนะครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับโอ้โหนิทานของเราวันนี้นะจ๊ะน้องๆโรแมนติกโรแมนติกเหมือนคันกรของที่สมทงเด้เลยนะจ๊ะนี่แหละจ้ะเขาถึงบอกเนาะนี่เป็นเสน่ห์ของนิทานเลยนะเพราะว่านิทานดีๆเนี่ยเขาจะเสริมสร้างจินตนาการทำให้น้องๆเนี่ยนะจ๊ะได้ฝึกจินตนาการกันแบบเยอะแยะเลยแต่ว่าฉันสั่งนิทานแล้วน้องๆนะนิทานของประเทศฟิลิปปินส์เนี่ยคันเขาไทยเลาะมากเลยที่ตาตอนครับแล้วฟิลิปปินส์เนี่ยนะครับเขาภาษาเขาไทยเลาะนะจ๊ะภาษาเขาเนี่ยโอ้ที่ประเทศฟิลิปปินส์เนี่ยจ๊ะไทยสะของเขาเนี่ยนะโอ้เขาเรียกว่าภาษาฟิลิปปินโนนะจ๊ะเป็นใช้ภาษาศิลตินกับภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการนะจ๊ะดังนั้นเนี่ยศิลตินก็จะมีภาษาที่ไทยเลาะนอกเลยสั่งแล้วก็อยากจะสั่งนิทานต่ออยากฟังนิทานอีกแล้วใช่ครับในได้ครับดูรายการนี้ต้องดูนิทานกันเยอะๆครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันต่อนะครับเป็นนิทานอีสปปั้นฝันนะครับแหมแล้วก็ตามด้วยพี่เอฟมาสอนปั้นดินน้ำมันช่วงนี้อย่าพลาดเลยนะครับปั้นกันทุกตอนนี้จะปั้นอะไรไปชมกันเลยครับถ้าพร้อมแล้วไปชมเลยจ้ามือเลยจ้าไปเลยครับนิทานเรื่องกวางกับต้นองุ่นณพื้นป่าที่เคยเขียวขจีบัดนี้ต้นไม้ใหญ่ถูกรอบตัดโค่นจนเหลือแต่ตอหมดแล้วแถมนายพรานยังเข้ามาล่าสัตว์ป่าไปขายทุกวันทำให้เจ้ากวางน้อยตัวหนึ่งกำลังตกที่นั่งลำบากแย่แน่เลยแย่แน่เลยไม่มีที่ซ่อนตัวเลยข้าตายแน่เลยข้าตายแน่เลยระหว่างทางนั้นมันเหลือบเห็นต้นองุ่นขึ้นเป็นพุ่มหนาพอที่มันจะซ่อนตัวได้มันจึงเข้าไปขอความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนพี่องุ่นจ๊ะขอฉันซ่อนตัวนี้สักครู่จะได้ไหมจ๊ะต้นองุ่นยิ้มรับเชิญเลยจ้ะอยู่ในเนี้ยเธอจะปลอดภัยแน่นอนเข้ามาสิเมื่อนายพรานวิ่งตามมาถึงก็แปลกใจอ้าวเมื่อกี้ยังเห็นหลังไวๆอยู่เลยหายไปไหนซะแล้วเนี่ยต้นองุ่นจึงช่วยหลอกล่อนายพรานไปอีกทางหนึ่งวิ่งไปทางนู้นแล้วจ้าได้ยินดังนั้นนายพรานจึงวิ่งตามออกไปทันทีด้วยความหิวเจ้ากวางน้อยจึงแทะใบองุ่นกินทีละใบทีละใบอย่างอร่อยอร่อยจนต้นองุ่นร้องออกมาว่าเออเจ้ากวางน้อยทำไมทำแบบนี้ล่ะกินใบของฉันจนเกือบจะหมดแล้วหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะหยุดนะแต่กวางน้อยก็ไม่สนใจยังคงแทะใบองุ่นต่อไปหงับหงับอร่อยหงับหงับอร่อยอร่อยเจ้ากวางน้อยเพลิดเพลินใจอยู่ได้ไม่นานนายพรานก็ย้อนกลับมาคราวนี้ไม่มีใบองุ่นช่วยพรางตัวกวางน้อยอีกแล้วนั่นไงเจ้ากวางตัวดีเสร็จข้าละนายพรานยกหน้าไม้ขึ้นเล็งแล้วยิงไปถูกตัวเจ้ากวางน้อยอย่างแม่นยำนี่ล่ะนะคนรู้จักบุญคุณคนอุตส่าห์ให้ที่ซ่อนตัวยังมากินใบของฉันอีกเจ้าเลยได้รับผลกรรมเช่นนี้ต้นองุ่นลำพึงคนที่ไม่รู้จักบุญคุณคนจะต้องได้รับผลของความอกตัญญูเช่นนี้ครับสวัสดีครับพบกับพี่เอฟอีกครั้งนะครับในช่วงปั้นฝันวันนี้น้องๆได้ฟังนิทานเรื่องกวางกับต้นองุ่นมาแล้วพี่เอฟเลยมีกวางน่ารักน่ารักจะมานำเสนอนะครับเริ่มจากการปั้นส่วนประกอบเยอะเลยครับสำหรับกวางตัวนี้พี่เอฟขอทำเขาก่อนเลยดีกว่านะครับค่อยๆใช้ไม้นะครับเสียบตามเข้าไปด้านในนะครับแล้วก็จับปรับแต่งรูปทรงไปด้วยอย่างนี้นะครับข้างเลยครับติดกิ่งเขานะครับอีก2ชิ้นเข้าไปปึ๊บ
นี่นะครับเดี๋ยววางคู่กันไว้ให้ดูนะครับโอเคพักเขาเอาไว้ก่อนนะครับต่อไปเราจะมาประกอบส่วนตัวนะครับกับหัวเข้าด้วยกันเหมือนเดิมครับใช้ตัวช่วยอาจจะใช้เจาะนำนะครับที่หัวและที่ตัวก่อนนะครับเพื่อกำหนดความลึกนะครับนี่เราก็เจาะนำไว้แล้วทีนี้เวลาเรานำมาประกอบกันปุ๊บมันจะไม่ทะลุด้านบนหรือด้านล่างเลยนะครับจากนั้นพีเอฟจะประกอบส่วนนี้ก่อนนะฮะเป็นส่วนหน้าอกนะครับยาวไปจนถึงใต้ท้องของกวางนะครับก็เป็นแผ่นบางๆสีครีมอ่อนนี้นะครับจากนั้นก็เริ่มประกอบชิ้นส่วนต่างๆตามไปให้ครบเลยครับเช่นเคยครับส่วนขาเราต้องเพิ่มความแข็งแรงด้วยการเสียบไม้ดามเข้าไปนะครับทำรอยบากนะครับกีบเท้าของกวางนะครับ100เท่านั้นโอเคจากนั้นพี่เอฟจะเริ่มประกอบแล้วนะครับนี่เลยส่วนขาครับทดลองยืนดูครับยืนได้มั่นคงแข็งแรงโอเคครับตัวนี้สมดุลดีนะครับยืนได้แล้วจากนั้นก็นำเขาเขาที่พักไว้นะครับนำมาประกอบเข้าไปที่ด้านบนทีนี้ถ้าเราออกแรงกดลงไปอย่างนี้เลยเขาเราอาจจะเสียรูปได้นะครับให้เราเจาะนำเข้าไปก่อนแบบนี้นะครับจากนั้นก็ประกอบเขาเข้าไปครับจะทำให้เราไม่ต้องออกแรงกดมากนะครับจัดตำแหน่งให้เข้าที่นะครับเอาละครับได้ขาวแล้วจากนั้นตกแต่งส่วนที่เหลือครับใส่วงของลูกตาให้กับเจ้ากวางนะครับถ้าระหว่างปั้นเรารู้สึกไม่ถนัดนะครับให้ถอดชิ้นส่วนออกมาก่อนนี้เลยต่อไปเป็นจมูกครับแล้วก็ส่วนตาครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับใส่คิ้วครับ
สร็จเรียบร้อยแล้วครับโอ้โหแม่เป็นยังไงครับน้องๆนิทานของเราวันนี้สนุกเหมือนเดิมใช่ไหมล่ะครับแล้วเข้าหนังสือช่วงสุดท้ายอย่างนี้แล้วล่ะก็นั้นเดินจ้ะรอบนี้หนังสือนะแจกสีนั้นเดินจะกึ้งโอ้โหจำแม่นเหลือเกินได้ของสีครับแล้วของสีให้น้องๆเนี่ยที่สนทงจัดให้เลยนะจ๊ะอ่ะลองมาดูดีกว่านะจ๊ะว่านิทานของเราในวันนี้นะจ๊ะจะแจกเรื่องอะไรกันเล่นแรกต้นติ๊งนี่เลยครับนี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับร้อยเรื่องน่ารู้ในฟิลิปปินส์ครับต้องขอขอบคุณสำนักพิมพ์อมรินทร์คอมิกมากนะครับที่มอบหนังสือให้กับเราครับอ้าวแต่ดูเล่มที่2ที่แจกกันติ๊งนี่ครับเป็นหนังสือนิทานดวงดาวครับตำนานหมู่ดาวเรื่องเล่าอมตะจากฟากฟ้ามาจากสำนักพิมพ์ห้องเรียนครับน้องๆครับอ้าวเล่มต่อไปต้นติ๊งโอ้เล่มต่อไปครับปั๊บนี่ครับหนังสือเรื่องพรจากดวงดาวครับสำนักพิมพ์มูลนิธิเด็กครับโอ้โหเล่มนี้น่าอ่านมากเลยอ้าวเล่มต่อไปจ้ะติ๊งโอ้โหนี่ก็เป็นนิทานอีกเรื่องนึงนะครับเป็นนิทานเกี่ยวกับนิทานอีสปบ้านฝันครับน้องๆครับนิทานเรื่องกวางกับต้นองุ่นต้องขอขอบคุณสำนักพิมพ์บ้านฝันมากนะครับและเราก็นอดให้กับน้องๆที่ตอบคำถามของเราในเรื่องสนุกง่ายๆก็คือวันนี้ให้เล่านิทานนะจ๊ะใครเล่านะถูกอกถูกใจรักใจกันเลยน้องๆคนไหนนะจ๊ะที่อยากจะร่วมสนุกกับเราอยากได้นิทานไปอ่านแล้วก็อย่าลืมนะจ๊ะนี่จ้ะที่อยู่ของร่างของเรานะจ๊ะนี่นี่เซฟบุ๊กด้วยนะจ๊ะอ่านกันนะส่งกันนะขึ้นตรงนี้เลยแล้วก็นี่อีเมลด้วยนะจ๊ะก็ส่งกันนะจ๊ะแต่น้องนาคนบอกว่าเอ๊ะที่ต้นคะเราเนี่ยจะคุยเล่นกันได้ดังหรือเปล่าโอ้อันนี้ก็มาคุยกันได้นะครับเพราะว่าเราก็อยากจะพูดคุยกับน้องๆนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับน้องๆครับอ่านนิทานฟังนิทานกันแล้วนะครับอะไรที่เป็นสิ่งดีๆเอากลับไปใช้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นความรู้หรือว่าเขาเรียกจริยธรรมต่างๆนะครับเราจะได้เป็นเด็กที่มีการพัฒนาจากการอ่านนิทานด้วยนะครับเอาเป็นว่าวันนี้ลากันไปแล้วละกันพบกันใหม่คราวหน้านะครับกับรายการนิทานอาเซียนวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าอย่าลืมส่งเข้ามานะจ๊ะแล้วคุยกันก็ได้ตัวอย่างตอนหน้านะจ๊ะเรายังอยู่ที่ประเทศสลาตินเหมือนเดิมพบกับนิทานเรื่องเจ้าหนอนกัดฤาษีวายหนอนกัดฤาษีโอ้แค่ชื่อก็น่าดูแล้วนะจ๊ะและตามกันนะติดๆกับการทอดกระดาษที่น้องๆชื่นชอบคราวนี้เราจะได้ทอดหอยทากกันอุ้ยกระดาษเต็มหอยทากว้ายแล้วก็ตามติดด้วยนิทานเกี่ยวกับลิงกัดเต่าวายลิงกัดเต่าเจอกันจะเกิดอะไรขึ้นแต่งแล้วก็สุดท้ายนะครับเราก็จะทดกัดการปั้นดินนั่นนั่นเหมือนเดิมแต่คราวนี้ตั้นเต็นลิงจะสนุกสนานขนาดไหนเจอกันได้ในตอนหน้านะจ๊ะนิทานนิทานก็มีลิงก็มีBye.